ขอต้อนรับเข้าสู่ Bangkok Auto Salon ครับวันนี้ผมแมนครับพาทุกท่านมายังที่เด็กครับ Toyota Driving Experience Park ครับเพื่อมาเปิดตัวรถรุ่นใหม่ฮะของ Toyota ครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเชอรี่ครับคุณเชอรี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีรถอะไรมาให้เราดูกันบ้าง Fortuner GR Sport นะคะ GR Sport ตัวนี้จะเป็นเกรดที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษจากปกติอะไรที่แตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างตัวนี้จะมีการพัฒนาเพิ่มในส่วนของดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในแล้วก็สมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะคะทางด้านหน้านะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะฟอกแลมป์เรามีการดีไซน์ใหม่นี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็น LED ไหม LED ค่ะแล้วก็กริลจะเป็นดีไซน์ใหม่พร้อมกับโลโก้ GR โลโก้ GR ตรงนี้นะคะและโลเวอร์บัมเปอร์ก็จะเป็นโลเวอร์บัมเปอร์ดีไซน์ใหม่นะครับในส่วนของด้านข้างซุ้มล้อซุ้มล้อนะคะกับตัวมือจับจะเป็นสีเดียวกับบอดี้คัลเลอร์อ๋อเดิมเป็นสีดำใช่ค่ะเดิมเป็นดำซุ้มล้อจะเป็นสีดำส่วนมือจับจะเป็นโครเมียมสีเดียวกับรถเลยใช่ค่ะสำหรับตัวล้ออลอยล้ออลอยจะเป็นลายเดิมแต่ว่าเราจะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีรมดำนะคะพร้อมกับเบรกคาลิเปอร์สัญลักษณ์ GR เป็นสีแดงเพิ่มความสวยงามนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถจานเบรกเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะครับมาถึงมือจับตรงนี้เมื่อกี้นี่ฮะใช่นี่มือจับนะครับและข้างหลังก็มีมีค่ะมีทั้งหมดสี่ล้อเลยค่ะเหมือนกันนะครับนี่ล้อหลังนะครับแล้วมีอะไรอีกฮะมาในส่วนด้านหลังนะคะโอ้โหเรียร์สปอยเลอร์เป็นดีไซน์ใหม่อันนี้สวยเป็น2ชิ้นหรือว่าเป็นทูโทนเป็นทูโทนเป็นทูโทนค่ะนี่สปอยเลอร์ท้ายสวยงามแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะรถเดิมเป็นสีโครเมียมอ่ะใช่ค่ะเดิมเป็นโครเมียมส่วนตัวเอ็มเบมของ Toyota เองอะค่ะก็จะเป็นอะคริลิกเหมือนกับทางด้านหน้าของเดิมจะเป็นสัญลักษณ์ Toyota แบบธรรมดาฮะและด้านล่าง Lower Bumper ก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตสอดคล้องกับทางด้านหน้าค่ะเป็นดำเงาเลยนะใช่ค่ะมาต่อกันในส่วนของดีไซน์ภายในกันดีกว่าภายในเป็นยังไงบ้างในจุดแรกนะคะเริ่มจากพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ GR มีตรงนี้เพิ่มในการวัดองศาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR วัสดุมีการเปลี่ยนเพื่อให้จับกระชับมือเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะหน้าจอ MID อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องสตาร์ทมันจะมีสัญลักษณ์เวลคัมเป็นคำว่า GR นะคะเบาะจะเปลี่ยนวัสดุเป็นหนังกลับพร้อมเจาะรูสีแดงด้านในเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มความกระชับในการขับขี่มากยิ่งขึ้นแต่ที่เด่นคือหัวหมอนนี่ใช่ค่ะนี่ครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าตัวเดียว2ตัวค่ะคู่หน้าคู่หน้านะคะคาร์บอนลายคาร์บอนลายคาร์บอนเพิ่มเข้ามาพรมเป็นพรม GR ค่ะสัญลักษณ์ GRพร้อมกับพุทสตาร์ทพุทสตาร์ทก็สีโต GR ด้วยใช่ค่ะโอเคนะครับค่ะสำหรับตัวนี้นะคะด้านหลังด้านหลัง USB เราเปลี่ยนเป็น Type C หมดแล้วค่ะอ๋อUSB Type C ใช่ค่ะเดิมเป็นธรรมดา Type A ค่ะแต่ถ้าว่าสำหรับบางท่านที่ยังต้องใช้ Type A ด้านหน้ายังมีอยู่นะคะด้านในมีใช่ค่ะบอร์ดหลังก็เปลี่ยนลายใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันบอร์ดหน้าสำหรับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัว BSM RCTA ก็คือแล้วก็ดูออแอร์คอนเขาเรียกอะไรนะตัวไอ้ Blind Spot Monitor ค่ะแล้วก็ Record Traffic Alert ใช่ค่ะตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ข้างๆครับแล้วก็เรียก Cross Traffic Alert ใช่ค่ะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็สำหรับในตัว performance ที่เปลี่ยนสำหรับตัวนี้นะคะ
ก็คือตัวช็อคอัพเรามีการเปลี่ยนจากทวินทูบเป็นโมโนทูบแล้วก็มีการจูนนิ่งของตัวค่าสปริงทำให้รถเนี่ยค่ะสามารถขับขี่และมีความรู้สึกนุ่มหนึบกระชับมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่ค่ะครับก็คือตัวช็อคอันนี้มีสปริงด้วยเอาละครับและอีกคันหนึ่งนะครับของ Fortuner นะครับเป็นรุ่นอะไรฮะอันนี้เป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าจากญี่ปุ่นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อในรุ่น 2.4G 2.4V แล้วต้องการจะแต่งรถให้มีความสปอร์ตมากขึ้นทาง Toyota เองก็ได้เพิ่มทางเลือกให้กับทางลูกค้าโดยเพิ่มชุดแต่งโมเดลลิสต้านะคะซึ่งประกอบไปด้วยชุดแต่งด้านล่างทั้งชิ้นเลยนะคะทั้งชิ้นเลยค่ะเป็น Aero Part ใช่มั้ยเป็น Aero Part โมเดลลิสต้าค่ะก็จะเน้นความหรูหราหน่อยนะมีโครเมียมมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตัวหนังสือนี่ด้วยใช่ตัวหนังสือโมเดลลิสต้าตัวหนังสือด้วยนะครับแล้วด้านข้างเป็นไงฮะสำหรับด้านข้างมีการเปลี่ยนลายล้อนะคะพร้อมสัญลักษณ์โมเดลลิสต้าอันนี้สำหรับเป็นล้อไซส์เดิมนะคะ18นิ้วนี่โลโก้นะครับแต่เป็นลายใหม่ค่ะพร้อมกับสติ๊กเกอร์ด้านข้างค่ะสติ๊กเกอร์ครับและด้านหลังก็ใส่ Aero Part เพื่อให้สอดคล้องความสวยงามแล้วก็ความสมดุลกับรถด้านหลังค่ะโลโก้โมเดลลิสต้าโลโก้โมเดลลิสต้านะฮะก็เน้นแบบหรูหรูนะฮะใช่ค่ะเป็น Fortuner หรูหรูแต่งได้กับตัว 2.4G 2.4V ทั้งขับ2และขับ4ค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมันชุดหนึ่งเท่าไหร่57,000 57,000 นะครับเพิ่ม57,000 สำหรับ Fortuner ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Fortuner GR Sport ใหม่นะครับมีเลือก3สีครับเริ่มจากสีดำครับราคา 1,879,000 บาทครับและอีก2สีก็คือสีขาวและสีแดงครับที่จะต้องเพิ่มเงินอีก 20,000 บาทครับสำหรับใครที่สนใจครับก็สามารถไปชมรถคันจริงได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะฮะตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ